ช่วยขายโดยน้ำหอมมาดามฟินผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนต์ชนิดน้ำและผงมีเรื่องจะปรึกษามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเจ๊ตอนนี้นะจะบอกเลยว่าแต่มันก็ยังไม่ถึงกับเรื่องใหญ่หรอกแต่มันไม่ใช่เรื่องเล็กที่ผมอยากจะถามเจ๊เนี่ยเอามาสักเรื่องที่จะปรึกษาเด็กขวบนึงเนี่ยต้องเริ่มยืนแล้วเริ่มเดินแล้วใช่ไหมเจ๊ใช่บางคนก็ก่อนขวบแล้วถ้าโตขึ้นมาอีกหน่อยล่ะเจ๊เขายังไม่ยอมพูดนะได้แต่อ้อแอ้อแอ้พี่เจ๊ว่าถ้าเรียกแล้วเนี่ยเขาไม่หันแล้วก็ไม่ยอมสบตาใดๆทั้งสิ้นเนี่ยเจ๊คือเจ๊ว่าอย่าเพิ่งนะแล้วก็ถ้าโตขึ้นมาเนี่ยนะเขาจะรักษาหายไหมเจ๊เจ๊ว่าไปถามหมอเถอะเจ๊ไม่ใช่หมอนะลูกใครเป็นอะไรเฮ้ยอาการมันดูแปลกๆนะเว้ยลูกเจ๊แขกขายผลไม้พรีเมียมลูกเขาเป็นอะไรลูกนางเนี่ยมีพัฒนาการเนี่ยช้ากว่าเด็กอื่นๆดังนั้นถ้าสงสัยแบบนี้นะคะคุณแม่ท่านไหนที่มีความสงสัยในความผิดปกติของลูกตัวเองอย่างเช่นนะพัฒนาการที่ผิดปกติการพูดจาสื่อสารช้ากว่าเด็กทั่วไปเนี่ยเราแนะนำแบบนี้ดีกว่าค่ะให้ไปปรึกษาผู้รู้จะดีที่สุดนะคะกับแพทย์หญิงปิ่นประภาธรรมวิพัฒน์แพทย์ผู้ชำนาญการด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กโรงพยาบาลรามคำแหงให้ท่านอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังดีกว่าค่ะออทิสติกเนี่ยคือภาวะของโรคทางพัฒนาการทางระบบประสาทนะคะซึ่งจะส่งผลให้มีปัญหาของพัฒนาการทางภาษาการสื่อสารแล้วก็สังคมอารมณ์นะคะร่วมกับมีความสนใจที่จำกัดแล้วก็มีความคิดที่เป็นแบบแผนซ้ำๆกลุ่มที่มีความเสี่ยงจริงๆหลักเลยเนี่ยสาเหตุก็คือเรื่องพันธุกรรมนะคะเราจะเริ่มเห็นได้ชัดเนี่ยคืออายุประมาณขวบครึ่งนะคะถึง3ขวบมาดิพูดช้าแล้วก็เรียกก็ไม่ค่อยหันหาไม่ค่อยสนใจแล้วก็เวลาบอกอะไรเขาก็ไม่ค่อยทำตาพอเริ่มเข้าวัยรุ่นเนี่ยเราก็จะมักจะพบว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องการปรับตัวทางสังคมการรักษาเนี่ยจริงๆหลักๆคือการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมเป้าหมายคือให้อาการเนี่ยหนักน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงเป้าหมายคือเบาที่สุดแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือความเข้าใจจากคนรอบข้างแล้วก็สังคมนะคะก็จะทำให้เขาเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมกับพวกเราได้อย่างมีความสุขนะคะการดูแลและรักษาเด็กที่เป็นออทิสติกในแต่ละช่วงวัยอ่ะเป็นสิ่งสำคัญนะคะครับคุณพ่อคุณแม่ต้องเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษซึ่งโรคนี้ยังไม่มีทางรักษาให้หายขาดแต่ว่าการรักษาที่ถูกวิธีก็จะช่วยให้เด็กออทิสติกเขาอยู่ในสังคมร่วมกับพวกเราแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะใช่ต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงปิ่นประภาธรรมวิพัฒน์แพทย์ผู้ชำนาญการด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งโรงพยาบาลรามคำแหงค่ะที่มาอธิบายเรื่องราวต่างๆให้กับเราได้ฟังกันนะคะคุณผู้ชมท่านไหนถ้ามีข้อสงสัยหรืออยากจะปรึกษาก็สามารถโทรศัพท์ไปได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะนะจ๊ะเอาล่ะคุณผู้ชมครับได้ความรู้กันไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้หมวยเล็กจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นบอกแล้วว่าไม่ต้องบินไปไกลนะฮะเราไปแค่อยู่แค่ทองหล่อ13นี่เองครับตามรถเมย์ไปชมกันเลยครับอิราชัยมาเซ่แหมวันนี้จะชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวญี่ปุ่นนะครับไม่ต้องนั่งเครื่องไป 6-7 ชั่วโมงอุ้ยนี่ครับแค่ขับรถไปทองหล่อซอย13จะเจอกับตลาดญี่ปุ่นนะครับบรรยากาศเนี่ยเหมือนกับตลาดปลาที่ญี่ปุ่นเลยเรื่องความสดก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะเขาเป็นร้านนำเข้าอาหารและสินค้าจากญี่ปุ่นโดยตรงเลยล่ะครับให้ของเข้ามาจากเป็นนำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับของเราเนี่ยจะนำเข้าสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งนะครับค่ะโดยที่ของเนี่ยจะมาจากทุกภูมิภาคของญี่ปุ่นแล้วมารวมเที่ยวที่โตเกียวไม่ว่าจะเป็นนาริตะหรือฮาเนดะแล้วก็ส่งมาที่กรุงเทพครับโดยที่ของที่ส่งมาเนี่ยสมมติว่าของที่เข้ามาเมื่อเช้านี้ก็คือออกจากญี่ปุ่นเช้าเมื่อวานนี้คือข้ามแค่คืนแบบวันนึงก็คือถึงแล้วซื้อเป็นตัวเลยก็ได้ใช่ครับหรือว่าจะทำเป็นอาหารทำเป็นแบบคุกเรียบร้อยแล้วที่นี่ก็มีบริการทุกอย่างครบวงจรนั่นแหละว่าง่ายๆถ้าอยากกินอาหารญี่ปุ่นนะคะด้วยความที่ย่านสุขุมวิททองหล่อนี่ก็จะมีชาวญี่ปุ่นมาอาศัยอยู่เยอะเลยนะครับที่นี่จึงเป็นเหมือนโอเอซิสของคนญี่ปุ่นที่จะมาหาวัตถุดิบสดๆที่ส่งตรงจากบ้านเขาซึ่งบางอย่างอาจจะเคยซื้อแต่ก็ซื้อแบบแช่แข็งนะครับแต่ว่าอุ้ยที่นี่เนี่ยรับรองสดตาใสเหงือกแดงเหมือนตลาดปลาที่ญี่ปุ่นเลยล่ะครับอันนี้บางทีบางคนอาจจะซื้อแค่วัตถุดิบแล้วเอาไปทำเองที่บ้านเนาะอย่างปลาสดแบบนี้มิซาบะอิชิวาชิคัมปาจิแล้วมีชื่อฟาร์มให้เราด้วยว่ามาจากฟาร์มที่ไหนของญี่ปุ่นนะคะน่ารักมากโคฮาดะปกติโคฮาดะเรากินในแบบพวกซาชิมิในซูชิอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะซื้อแบบเป็นตัวได้ปลาโฮโบอะไรอย่างเงี้ยคนไทยไม่ค่อยรู้จักโฮโบนี่ไปทำอะไรกินอร่อยคะคือนำไปย่างนำไปทำซุปนำไปอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่เป็นออเทนติกญี่ปุ่นนะครับค่ะโอ้โหมูนี่ไอ้นี่ชิราโกะไข่ปลาหนูกินไม่เป็นหนูไม่ค่อยชอบอันเนี้ยอันนี้มันกว่าแล้วก็กลิ่นมันไม่เหมือนอูนี่อันนี้ 2,211 บาทแม้เลขแต่ละที่นี่จะมี222 2211อะไรอย่างงี้นะ
แต่ที่ตื่นตาตื่นใจนะครับก็จะเป็นปลามากุโระหรือว่าเป็นปลาทูน่าเนี่ยแหละครับเขาก็จะมีโชว์การแล่ปลาแบบสดๆนะครับมีการแยกชิ้นส่วนต่างๆคุณผู้ชมท่านใดอยากจะได้ชิ้นไหนส่วนไหนไม่ว่าจะเป็นโอโทโร่หรือว่าชูโทโร่หรือว่าส่วนใดของปลาก็สามารถเดินมาซื้อได้เลยแหละครับสีชมพูนี่เป็นชูโทโร่ถ้าออกแดงๆหนักๆหน่อยก็จะเป็นอากามิอากามิตัวนึงหนัก60กิโลอันนี้คือมันก็แค่ซีกหนึ่งของเขาอะครับอ่าฮะแล้วอันนี้ที่เวลาขายก็คือขายอย่างนี้ใช่ฮะแล้วก็จะมันดีจังเลยแล้วก็ถ้าจะให้แล่เป็นซาชิมิก็มีบริการแล่ให้ชูโทโร่อันนี้488ก็คือชิ้นนี้แหละ488นี่เราชิมแบบสดๆเลยตัวนี้เพิ่งจับเมื่อวานนี้เลยครับเพิ่งจับมาขึ้นมาเมื่อวานนี้เพิ่งจับเมื่อวานนี้ครับแล้วมาถึงที่นี่เมื่อเช้าครับส่งตรงมาจากญี่ปุ่นถึงปากคนไทยแล้วนะคะนุ่มละมุนหอมอร่อยมากโอ้โหเห็นไหมล่ะบอกแล้วตื่นตาตื่นใจมากๆเลยปลาตัวขนาดนี้เป็นปลาที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับคุณผู้ชมคือเน้นความสดใหม่เหมือนได้ไปเดินช้อปปิ้งอยู่ในตลาดปลาในโตเกียวเลยใช่ไหมหมวยใช่จะบอกว่าเรามีโอกาสได้ไปที่นี่เราก็เห็นปลามากุโระตัวใหญ่มากทีเดียวก็คือปลาทูอ่ะเวลาเรากินกันอะไรอย่างเงี้ยตัวใหญ่ๆนะคะคนญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นราชาแห่งปลาเป็นอัญมณีแห่งทะเลญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวค่ะและที่นี่เนี่ยเขามีโชว์แล่ปลาให้เราได้ชมกันช่วงประมาณวันศุกร์วันเสาร์อะไรแบบนี้นะคะไม่โชว์แล้วขายด้วยดังนั้นถ้าคุณอยากกินปลาสดๆที่เขาแล่ใหม่ๆคุณไปที่นี่ได้นะคะหรือว่าปลาบางชนิดที่เป็นปลาหายากที่แบบว่าเขาต้องเลี้ยงไว้ที่เกาะหรืออยู่ที่เกาะอยู่ในกลางทะเลอย่างเงี้ยเขาทำไงเล็กๆที่ห่างจากบอกว่าฝั่งประมาณสักแบบ100กิโลเมตรเขาใช้โดรนมีโดรนความเร็วสูงพุ่งไปเลยบินไปค่ะพี่แล้วก็ไปหิ้วปลากลับมาที่ท่าเรือใช้โดรนมาปัตตทุกใช้โดรนแล้วอ่ะแล้วที่สำคัญเวลาเขาขนส่งมาจากทางญี่ปุ่นเองเนี่ยนะคะมาถึงเมืองไทยใช้เวลาแค่1วันดังนั้นเนี่ยคุณมั่นใจได้เลยว่าอาหารทะเลที่มาจากที่ญี่ปุ่นดังนั้นส่งตรงถึงเมืองไทยสดแน่นอนเพราะว่าเร็วใครคิดถึงอาหารญี่ปุ่นวัตถุดิบญี่ปุ่นก็แวะไปชมกันได้ค่ะอ่ะของดียังไม่หมดเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปชิมต่อไปช็อปอาหารญี่ปุ่นกันต่อค่ะ